ถ้ามือหนึ่งที่เฮาได้ดีแล้วอ่ะอย่าลืมพี่ลืมน้องอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนเฮาเกิดมาเป็นคนอีสานต้องหูจักซอยเหลือผู้อื่นต้องหูจักมีน้ำใจแบ่งปันจำไว้เด้อลูกเด้อครับแม่ผมไม่กล้าสัญญาหรอกนะครับว่าผมจะอยู่ที่นี่ได้นานหรือเปล่าแต่ผมจะพยายามทำทุกวันที่อยู่ที่นี่ให้ดีที่สุดครับผมว่ายังมีเด็กอีกมากมายที่ยังขาดโอกาสผมอยากให้พวกเขามีความรู้และก้าวทันโลกภายนอกมากกว่านี้ครับแต่ถ้าถามพ่อก็อยากให้ลูกเป็นนักการเมืองแกเพราะว่าบ้านเมืองเฮาเนี่ยสิเจริญหรือบ่เจริญก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของนักการเมืองฐานะการเมืองบ่มีคุณธรรมจริยธรรมมันก็ยากที่ชาวบ้านตาดำๆสิลืมตาอาปากได้โอ้ยแม่นสิอยากกลับขึ้นมาเฮ็ดหยังบ้านนอกคือสิตายนี่กลับมาก็สิได้เฮ็ดหยังอีกอย่างนึงน่ะพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วท่านสิมาอยู่กับไผยังหน่อยบ้านเกิดของเฮามันก็มีความทรงจำดีๆมากมายเลยเด้แล้วท่านกลับมาท่านรู้สึกมีความสุขทุกเทื่อเลยแต่สิท่านไปแสล่ะเอาไปกับบ้านเฮาอ้อมกอดบ้านเกิดแห่งนี้ที่พาเรามาพบเจอท่านตั้งใจไว้ว่าเนี่ยแต่ท่านเรียนจบแล้วเสียวความหูที่เรียนมากกลับมาพัฒนาบ้านเฮาครับสิ่งเดียวที่สิได้ชีวิตของท่านรู้สึกมีคุณค่าในตอนนี้คือกันและกลับมาตอบแทนเป็นเงินเกินนี่ล่ะพวกของใส่เลือดเดียวกันลูกอีสานยังเดี๋ยวที่จัดการพวกส่วนพวกนั้นเองเดี๋ยวจะมาปล่อยมันเป็นสารพวกเดือดร้อนในบ้านเมืองของเดือดร้อนถ้าบุญเป็นเฮ้าอ่ะก็สิเป็นไผ่วะถ้าบุญมีคนลุกขึ้นสู้พวกเฮ้าก็สิตกอยู่แต่อำนาจพวกคนสู้ๆตลอดไปใช่ครับเรามาทำเพื่อบ้านเมืองที่เรารักกันครับเฮ้าสิอบกอดบ้านเกิดของเฮ้าเอาไว้ซึ่งจะต้องแลกด้วยชีวิตเฮ้าก็ยอมมาเด้อพวกพี่น้องของเฮาให้กลับมาเจ้าสิไปอยู่ไสก็ให้เจ้ากลับมากลับเต้าขึ้นบ้านเกิดมาเถอะให้กลับมากลับมาอยู่นำกันคือวันที่ผ่านมากลับขึ้นสู่อ้อมกอดบ้านเกิดเถอะกลับมากลับมาพักใจอยู่บ้านเฮากลับบ้านเถิดนะ